และอีกอย่างนอกจากจะเล่นเล่นหนังได้น่ากลัวมากแล้วก็ยังเป็นสัตว์ที่เฝ้าบ้านให้เรากินแมลงให้มีสรรพคุณช่วยโดให้ปึงปังจริงป่ะเพราะฉะนั้นผมมองแล้วก็มีแต่ข้อดีนั้นเลยอ่ะตุ๊กแกรักตุ๊กแกโอเคค่ะคราวนี้ก็ท่านประธานจะเป็นคนให้คะแนนนะคะเหลือท่านประธานจะเป็นคนตัดสินใจแล้วค่ะจะให้ไป1คะแนนนะคะใครจะไปอยู่กับเพื่อนนะคะอยู่กับฝ่ายไหนคะท่านประธานคะหมายถึงยังไงนะคะเนี่ยค่ะจะให้คะแนนฝ่ายไหนชนะครั้งนี้จากการดูสันนิษฐานแล้วนะคะสันนิษฐานท่านประธานก็เราไม่ใช่ตำรวจครับให้ทั้งสองฝ่ายเลยค่ะเฉือนกันไม่ลงเลยนะคะไม่ลงจริงเลยนะคะไม่ได้ค่ะขอบคุณครับเราให้ไม่ได้ค่ะเราให้ไปแล้วนะคะก็ตอนนั้นน่ะเราให้ไปแล้วอะค่ะคราวนี้รับไปนะคะเมื่อเราแข่งขันกันเป็นฝั่งเป็นฝ่ายแล้วคราวนี้มาตัวต่อตัวบ้างค่ะคุณตัวต่อตัวนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มคู่แรกจากโจทย์ที่ว่าถ้ารู้ตัวเองให้เดินออกมาเลยนะคะหน้าหมวยดีกว่าหน้าคมค่ะใครคะที่จะออกมาโต้กันค่ะหน้าหมวยดีกว่าหน้าคมใครหน้าคมใครหน้าหมวยถ้ายังไม่ทราบนะคะบอกมาเลยค่ะซานิกับนุกนิกเชิญค่ะมีเวลาครั้งเดียวขอเริ่มเนื่องจากฝ่ายเสนอเป็นเด็กนะคะต้องให้เริ่มจากฝ่ายค้านก่อนค่ะเชิญค่ะจะเริ่มสอยเด็กก่อนเลยเดี๋ยวนะคะกติกาคราวนี้ซีเรียสนิดนึงได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็ต้องเอาชนะกันสุดด้วยประโยคห้ามยอมซึ่งกันและกันถ้าพร้อมแล้วท่านประธานเชิญเลยค่ะหนูก่อนเหรอหน้าหมวยดีกว่าหน้าคมยังไงคะหน้าหมวยต้องดีกว่าหน้าคมแน่นอนค่ะเพราะเท่าที่สังเกตจากในประเทศไทยนะคะก็มีสัญชาติหลายสัญชาติเข้ามาซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีจีนมาเลเซียสิงคโปร์แอนฮ่องกงที่เข้ามานะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าตาที่อินเทรนด์มากๆอย่างเช่นมีชันนี่นะคะไอ้ลมเสียแล้วก็เป็นอะไรกันตอนนี้เป็นหน้าตาที่ดูแล้วไม่น่าเบื่อนะคะสามารถแต่งหน้าเป็นยิวก็ได้แต่งให้เป็นญี่ปุ่นก็ได้แต่งให้เป็นฝรั่งก็ยังได้นะคะคือเป็นใบหน้าที่แบบไม่เหลี่ยมไม่ป้านไม่สี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นใบหน้ารูปไข่ที่แท้จริงนะคะและหน้าหมวยก็ยังดูแล้วสะอาดสะอ้านมีผิวพรรณที่งดงามดีกว่าหน้าคมแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่บาดมือถ้าหน้าคมคงบาดมือโอเคค่ะหน้าคมดีกว่าหน้าหมวยค่ะอย่างไรคะหน้าคมก็ดีกว่าเพราะไม่ต้องไปทำศัลยกรรมพอไม่ทำศัลยกรรมแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าผิวหน้าจะเป็นแบบสีโทนเหลืองหน่อยเนี่ยแต่งหน้าก็ขึ้นกว่าไม่ต้องประเฉดเยอะว่าหน้าต้องมีแบบว่ามุมตรงนี้หรือมุมตรงนี้ไอ้นี่ยากด้วยอ่ะต่อค่ะต่อค่ะหน้าคมเล่นของกันนะคะเฮ้ยลูกนิกเล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรบอกมานะต่อค่ะไม่ได้เล่นนะต่อเลยค่ะแล้วก็หน้าหมวยไงนะคะเวลาแต่งหน้าเนี่ยมันไม่ขึ้นกล้องไงมันไม่ขึ้นกล้องเวลาไฟส่องมาเนี่ยมันจะเห็นมุมต่างๆชัดเจนมากเลยสำหรับหน้าคมแต่หน้าหมวยเนี่ยตาก็เหลือแค่เนี้ย ตาก็เหลือแค่เนี้ย หน้าก็กลมๆแบนๆไม่มีอะไรให้มองขอใจกลมๆแบนๆแล้วไงอ่ะครึ่งวินาทีค่ะถึงแม้ว่าจะขาวเงี้ยแต่ไม่สำคัญไงโดนไฟไปก็ขาวอยู่ผื่นสีสวยมากเริ่มแค่ประทายควบคุมถ้าประทายควบคุมเลยค่ะไม่พอค่ะฉันว่ามีไฟดับเพราะความสูงสีและเทปเถอะเอาทีนี้ผู้ชมเนี่ยช่วยกันโหวตนิดนึงนะคะจะอยู่ฝ่ายไหนนะหน้าหมวยหรือหน้า
คมค่ะหน้าคมนะคะนิวตี้หน้าคมค่ะเอาไอ้นี่ไปช่วยเพื่อนเลยพี่ทีค่ะหน้าหัวครับเฮ้ยคราวนี้ก็เหลือพี่ทีแล้วค่ะที่จะเป็นตัวตัดสินหน้าคมเอาแอนล่ะเอาฟังจากสิ่งที่พูดนะคะอ้าวพี่แอนไม่เกี่ยวกับเวลาฝ่ายเราจะเกี่ยวเร็วเร็วพี่ทีเร็วหน้าเอาจากเหตุผลหน้าอะไรดีล่ะหน้าพี่ชอบหน้าไหนหน้าไหนหน้าไหนคะผมไม่อยากเลือกเลยบาดใจหน้าไหนคะไม่อยากเลือกได้ไหมเนี่ยพี่ทีคะเวลาเรามีน้อยค่ะดูก็พอใครสนใจหน้าคมแล้วกันหน้าคมค่ะรักพี่ทีกันเลยรับคะแนนนะคะจากท่านประธานไปเลยนะคะฝั่งนี้ค่ะเชิญค่ะหน้าคมแพ้ค่ะกับหัวข้อต่อไปค่ะพี่เอ๋ไปกินอะไรหัวข้อต่อไปนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะต่อนะคะอุ๊ยอันนี้คนเดิมค่ะไม่ได้นะคะต้องเปลี่ยนค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวปิดโอเคนะคะกับโจทย์นี้ค่ะผมยุ่งดีกว่าผมเรียบค่ะค่ะขอเชิญนะคะใครที่รู้ตัวว่าผมยุ่งนะคะเชิญค่ะเดินออกมาเลยนะคะขอเรียนเชิญผมเรียบก่อนละกันนะคะน้องแอนค่ะเชิญค่ะยืนรอทีเดียวและผมยุ่งพี่ทีเชิญค่ะทุกวันนี้ยังยุ่งใจเรื่องผมตัวเองอยู่เลยด้วยผมพูดผมยังกุ้มใจอยู่เลยทุกวันนี้ต้องพูดให้ชนะนะเราให้ผมเรียบเริ่มก่อนค่ะผมเรียบนะคะเวลาขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยค่ะจะเป็นการง่ายต่อพี่ช่างทำผมค่ะใช่กับเก็บผมดีพูดเก็บผมง่ายไม่ต้องใช้เยลหรืออะไรมากมายนะเฮียไม่เหมือนเฮียพี่เขาต้องตัดต้องซอยตลอดเวลาให้เพื่อไม่ให้มันไม่แหลมไม่ยุ่งไม่ฟูไม่อะไรอย่างงี้แม่ทีนี้แอนทำตั้งหลายทรงเลยนะแล้วมางุ้มเลยน้ำมากแงนเลยเยอะแยะไปหมดแล้วอะไรต่อเร็วผมเรียบดีกว่าอยู่แล้วเวลาผมยุ่งๆไปสมัครงานดูไม่น่าเชื่อถือโอ้แล้วใครคนเจอเขาเจอคนผมยุ่งๆเขาบ้าหรอคนผมยุ่งครับไม่ผมไม่เป็นไรแต่คนผมยุ่งทั่วประเทศครับแล้วอย่าน้องแอนอย่ายอมแพ้มาไม่ทันคู่เมื่อกี้ดูเดือดมากเอาค่ะเหลือประโยคสุดท้ายที่จะส่งคำเด็ดค่ะทำไมผมเรียบดีกว่าผมยุ่งเชิญเลยค่ะเรียบดีกว่ามันเรียบๆไม่ยุ่งยากนะจบเชิญค่ะคุณผมเรียบทำไมถึงดีกว่าผมยุ่งที่บอกเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนรุ่นเก่าแล้วคุณไปดูเกาหลีดิเดี๋ยวนี้ทรงผมเขานี่ยุ่งกันหมดเลยแสดงว่าคุณไม่ดูละครเกาหลีเลยใช่ไหมเนี่ยฮะคุณดูละครโบราณอยู่หรือเปล่าครับคุณดูซีรีส์เกาหลีดูที่เขาพิสกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยเดี๋ยวนี้พระเอกเกาหลีเขาหัวยุ่งกันหมดแล้วนะครับแล้วที่คุณบอกว่าเวลาไปสมัครงานว่าผมเรียบดีกว่าเนี่ยผมว่าก็คนผมยุ่งก็ตัดให้มันสั้นๆดีไม่เห็นมีปัญหาเลยนะครับแค่นี้ก็มันก็สั้นแล้วก็ดูไม่ยุ่งยากแล้วที่สำคัญคือคนผมยุ่งเนี่ยมันสามารถทำทรงได้ไม่ซ้ำซากจำเจผมเรียบมันไม่กี่ทรงมันก็แค่นั้นละครับแต่ผมยุ่งเนี่ยมันทำทรงได้แบบไม่ซ้ำกันสักวันดูผมสิผมเนี่ยทรงผมไม่ซ้ำกันสักวันเลยเอาแล้วนี่คุณทำผมเรียบทำไมอ่ะเออคุณไม่เกี่ยวเอ็งไม่คุณไม่เกี่ยวเอ็งไม่คุณที่ผมเรียบนะคะเนี่ยเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งประโยคค่ะคุณทีประโยคค่ะคุณทีผมสรุปว่าผมยุ่งเนี่ยมันไม่ซ้ำซากจำเจครับอินเทรนเข้าใจไหมครับอินเทรนอินเทรนเกาหลีครับโอเคก็เหลือผู้ฟังไม่ทราบว่าจะโหวตให้ใครคะเชิญคุณนุ๊กนิกก่อนค่ะผมเรียบหรือผมยุ่งเขาอยู่แล้วไม่เกี่ยวตอนนี้ไม่เกี่ยวแล้วค่ะไม่ได้เป็นข้างเราฟังค่ะจะเหตุผลนะคะให้ใครคะคุณพี่เทียวไปเถอะจริงจริงๆชื่อเก่าอะไรคะพี่ก็พูดต้องเลือกค่ะสีข้างข้อถูผมยุ่ง